สวัสดีค่ะสมาชิกสำนักตากศิราทุกท่านทั้งเก่าและใหม่ขอขอบพระคุณคุณครูใหญ่และสมาชิกทุกท่านที่ให้โอกาสได้เป็นเกียรติปรธาในวันนี้เว็บแอปแบบทดสอบวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติโดยท่านวิทยากรน,นายวัฒนชชาติพัฒนศนโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการขอเรียนเชิญท่านวิทยากรได้เลยค่ะครับผมก็ ขอบคุณท่านประธานสักในวันนี้นะครับซึ่งเราก็จะเจอประธานเปิดวิดีโอไปเนี่ยเจอประธานบ่อยๆนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในนะรับเราก็ทําให้เราได้ฟังเพลงทุกวันนะครับเพราถ้าไม่มีครูวันคงจะไม่ได้ฟังเพลงนะฮะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอสักหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้นะครับ อันนี้นะครับก็เปลี่ยงเป็นทางการก็คือครับ o o g p p s p p s c r i p t นะครับเกมตอบคำถามออนไลน์ในวันวิทยาศาสตร์นะครับอ่าบอกก่อนอันนี้เป็นเนื้อหาสำหรับชั้นป .1 ถึงป .3 นะครับก็รบรรยายในวันที่15นะครับสำหรับประวัตินะไม่ไปให้สัง้งนนะครับวิทยากรนะครับก็คงรูนาคุตาผมวัฒนชาติทัศนสอนนะครับ คุครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็น่าจะมาพบกับท่านเกือบๆเ,เดือนละสองถึงสามครั้งนะเดี๋ยวเพิ่งเบื่อนะครับส่วนเนี่ยก็จะเป็นเว็บแอปแบบทดสอบวันสำคัญนะครับเราก็เคยใช้แคนวาอยู่บ้างนะเราก็ระบบถอยพอรซึ่งผ่านไปสดๆนะครับใช้คุยกับ AI นะครับ แล้วก็ต้องขอบคุณนะครับทั้งสองท่านนะครับคุณรูสมพงศ์โพคาสีแห่งโรงเรียนหนองกาพัฒนานะครับผู้ที่นะครับก่อตั้งแล้วก็ดําเนินการห้องนี้ห้องสนุกนะครับและอีกท่านหนึ่งก็คือท่านนายครงกิตขาวิชัยสรพันธ์นะผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธรนะครับสองท่านนี้ก็สนับสนุนให้พวกเราได้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งแต่เป็นผู้เรียนอาจนถึงเป็นวิทยากรซึ่ง หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับครับผมแล้วก็สลับในวันนี้นะครับนะบเป็นเว็บแอปที่เขียนจากคลอดนะครับ Cross คลอดหาเก้าสทีเดียวนะครับเราก็เพิจารณาว่าเติมเรามาเติมบางส่วนเท่านั้นเพราะเขาไม่สามารถที่เขียนให้เราได้ทั้งหมดและตัวนี้ก็คือสลับในวันนี้ก็คือเปลียนโลโก้ ครับชื่อโรงเรียนหรือชื่อสถาบันเราก็ชื่อผู้พัฒนาและส่งเป็นลิงก์ exe c ครับนะแล้วก็สามารถเข้าไปเล่นได้ไม่ไม่มีพระสวดไม่มีอะไรนะครับนะก็จะอยู่ประมาณนี้ครับนะก็นะปากนะครับนะเอาหลุมไปปากอันนี้นะครับนะปากตัวนี้เอาไว้นิดนึง ซึ่งตัวบ o ็อ p o ปอเนี่ยไม่สามารถโพสต์ตรงๆนะไม่สามารถโพสต์ตรงๆลงไปที่ Facebook ได้นะครับก็ตอนนี้ก็วิวไปสี่พันกว่าวิวนะฮะเฉพาะของตัวเองก็ครั้งหนึ่งที่ทำระบบก็สองาครั้งนะครับมีตัวนี้แจกฟรีนะครับระบบบันทึกสุขภาพนะเป็น BMI อย่างเดียวนะฮะ แต่ว่าอาจจะยังไม่ตรงนะครับโดยที่ผมยังไม่ได้เ,เปรียบเทียบเรื่องของชายหญิงส่วนในวันนี้จะเป็นตังนี้ครับนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้หน้าตาโปรแกรมนะครับมีคําแนะนํำด้วยนะวินะดูคําแนะนํำหน่อยว่าเป็นยังไงก็ใช้คลอดเป็นตัวเขียนอันะนี้จากเว็บลิงก์เข้าเลยนะครับนะี่ฮะก็ ก็จะมีคาแนะนํหมอกว่าเข้าไปตามลิงก์นี้นะนะครับเข้าโปรแกรมหน้าจอเลยเป็นแบบนี้อันนี้เพื่อนเนื่องจากว่าให้เขาเขียนมาเป็นข้อความไม่สามารถแสดงรูปได้รูปเราต้องใส่ไปเองเนะขาบอกเนี่ยมีวิธีเล่นวิธีการเล่นต่างๆมีผลคะแนนด้วยวิธีการมีบอกเคล็ดลับด้วยมีการบอกเล่นซ้ําด้วยอันนี้เหมือนกับเป็นคู่มือเล็กๆนะครับเป็นคู่มือเล็กๆนะฮะผมก็ลองดูก็คือโยน ผมโยน exe ต,ตัวนี้ไปให้เขาเลยนะครับส่วนผมเองก็จะมาใช้ตัวนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวรอพบกันนะครับข้างหน้านะฮะเืียบอกว่าจะแถมบอกว่าไม่ต้องวันจันทร์เจอกันครับอะก็เป็นไปตามนั้นครับสำหรับทดสอบของการใช้โปรแกรมนะลองดูสักหน่อยนึงนะสีสันอาจจะไม่หวือหวานะครับ นี่ฮะโลโก้ที่จะให้เปลี่ยนคือตรงนี้ครับรรทันนี้รรทันนี้ฮครับเราก็เปลี่ยนตรงนี้ครับข้อมูลทั้งหมดให้เป็นของตัวเองครับตรงนี้ฮตรงนี้สามารถคลิกได้นะครับนี่ครับคลิกเปิดไปที่เฟซบุ๊กครับนี่ครับหรือเราจะลิงก์ไปไหนก็ได้นะฮะันที่ผมให้ลิงก์มาหน้าเฟซบุ๊กนี่ครับประมาณนี้นะฮะ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นรูปโทรศัพท์คลิกได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอ่าถ้าในมือถือคลิกได้เลยนะครับเอาไปเอาตัวนี้โยนในมือถือนี่โอเคเลยครับะะอ่เกมนะก็จะมีรูปให้ดูรูปอาจจะเกี่ยวสัมพันธ์กันบ้างไม่สัมพันธ์กันบ้างนะครับถ้าถามว่าสัตว์ชนิดใดมีปีกแต่บินไม่ได้ทีนี้ก็มีทุกอย่างนะครับห่านี่ง่ายนี่ครับพร้อมกับอธิบายฟังด้วยว่าทำไม แล้วขึ้นสีเขียวแสดงว่าถูกนะาไปข้อถัดไปครับถ้าเนี้ยเราตอบผิดจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราตอบอันนี้นี่ครับผิดฮะที่ถูกคือสีเขียวคืนนี้ครับมีเฉลยให้ด้วยเราก็อธิบายด้วยมันคืออะไรอันนี้เขาบอกสัตว์มีสิ่งมีชีวิตท,ที่ใดสั่งข้อแสงได้อถูกไปก่อนนะครับน้ำมีค่า pH เท่าไหร่ pH กลาง แล้วก็ชั้นบรรยากาศอาจจะไม่เกี่ยวอาจจะไม่เกี่ยวข้องนิดนึงนะฮะก็ต้องเป็นไนโตรเจนครับสัตว์ชนิดใดมีกระดูกสันหลังมีแมงมุมปลาหมึกกุ้งนะครับที่มีคลืออนนี้ครับนี่ฮะปลาลงงนะาเดาเคาะดวงใดมีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นดาวพฤหัสนี่ครับแอคทีฟทันที แปลว่าได้ทําการฟอกเลือดครับส่วนใหญ่คนจะคิดว่าเป็นตัวนี้เป็นปอดจริงไม่ใช่ครับเป็นไตครับนะเปลือกไข่มีแคลเซลียมอะไรแคลเซลียมนี้ครับปรากฏการณ์ทให้เกิดกลางวันกลางคืนนะครับคือน,นี้ครับนี่นะนี่ครับผลคะแนนมาแล้วเมื่อกี้ทําผิดไปสองข้อเนี่ยครับแจ้งผลคะแนนขึ้นมา แล้วก็ตัวนี้ไม่ได้บันทึกนะครับไม่ได้บันทึกลงชีตไม่ได้บันทึกอะไรทั้งสิน้นเล่นอีกครั้งมันก็จะเคลียให้แล้วเข้าไปเล่นได้เลยอันนี้คือตัวที่เข้าไปครับส่วนในเรื่องของตัวไฟล์วันนี้นะครับตัววันนี้วันนี้จะมีตัวเดียวนะครับจะมีตัวนี้นะครับนะมีตัวนี้ตัวเดียวนะเข้าไปดูสักเล็กน้อยนะครับ ไม่ได้ทาอะไรฮะครับเอาฝากไว้เฉยฮะเพราะไม่งั้นเรามันจะวุ่นวายครับฝากไว้จะได้หาง่ายๆฮะฝากไว้ในชีตไว้เฉยน่าจะต่อยอดก็คืออ่าดึงข้อมูลจากชีตแล้วก็อ่าเก็บสถิติอ่าเก็บรีซอสนะครับมาดูตัวนี้นะครับเข้าไปดูตัวนี้เลยนะเราลอมันโหลดนิดนึงนะเนี่ยนะครับน่าจะได้ลวอันนี้ ข้าไปดูดข้างในมันก่อนเพราะไม่ต้องแต่งเติมเสริฟแต่งอะไรเลยครับค้ดมาตรฐานของเว็บแอปก็จะต้องมีรหัส G S นะครับเอาไว้สำหรับอันนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่าตัวนี้คือ,อลิขสิทธิ์เหมือนเป็นลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะช่องทางการติดต่อของทั้งหมดเลยที่ผมใช้อยู่นะครับเนะี่ยดูเกตก็บอกว่าเปิดนะให้เปิดอีเดียกไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับ เซตเป็น f ฟรม e x ด้วยแล้วก็ไฟล์สำหรับ i n c ค u d e แล้วก็ตัวคําถามนี่ครับตัวเนี้จะมาแก้ไขอะไรตรงนี้ซึ่งประกอบไปด้วยตัว question ก็คือตัวคําถามตัว option ก็คือตัวคําตอบโดยที่ตัวแรกเนี่ยนับเป็นศูนย์หนึ่งสองแล้วก็สามโดยนี้จะบอกคําตอบเฉลยศูนย์ก็คือนอกระจอกเทศครับแล้วก็เอารูปมาด้วย รูปขอให้เป็น jpeg หรือ png แล้วก็ expansion ก็คือคำอธิบายตัวนี้ผมเขียนขึ้นมาที่หลังเดิมผมมีแค่นี้เดิมผมมีแค่นี้ผมก็บอกว่าเด็กๆก็นอะจะมีรูปสักหน่อยหนึ่งผมก็เลยเติมแล้วก็มีคำอธิบายหน่อยหนึ่งนะก็มีกี่ข้อก็ว่าไปตัวนี้มีนกัทั้งหมดสิบข้อให้ครูปเป็นคนเขียนทั้งหมดเลยนะครับตัวคำถามอยู่นี่มีแค่นี้เองครับในนะ้าจีส่วนในเด็ก จะเป็นการรวมสองส่วนก็คือส่วนที่เป็น CSS ก็คือตั้งแต่ตัวนี้ไปนะครับเราปรับแต่งพอจะได้ตัวนี้เราหืดขึ้นคอพอเดียวเล่นกันจนหมดแม็กผมเล่นจนหมดแม็กทุกวันนะฮะกลับไปทราบว่าวกี่กี่ในเรื่องของอคำถามได้กี่คำถามแต่ว่าถ้าเป็นตัวไม่ฟรีเนี่ยใช้ได้แปดแปดคำอาแปด message หรือแปดคำถามที่เขาจัดการตัวนี้ ตัวนี้มีเปิดอะไรแอคชั่นอะไรบ้างก็จะมีแอคชั่นเรื่องของเปิดฟอนต์ออซัมเปลี่ยนฟอนต์เป็นฟอนต์คณิตนะผมชอบตัวนี้สวยๆนะนะลงมาก็จะมีหนึ่งก็คือน,นี่ครับตัวนี้บอดี้ตัวที่ใช้สหรับในการสร้างเมื่อกี้ส่วนนี้เป็นส่วน h ฮดนะครับก็ปรับแต่งนะกว่าจะได้ แล้วก็ที่จะให้เปลี่ยนก็มีตรงนี้ครับนี่227ครับเป็นโลโก้อันนี้เป็นโลโก้ฝาถ้าเป็นโลโก้จากไดก็จะใช้อีกรูปแบบหนึง่งนะครับเราก็มาถึงตัวชื่อเกมครับฮนะแล้วก็ตัวสร้างนี่ครับตัวสร้างเกมจะอยู่ตรงนี้นะบอร์ดเกมอยู่ตรงนี้อา้าวอันนี้ก็ใส่ฟุตเตอร์ ข้อมูลนี้โทรได้จริงนะครับนี่ครับใช้คําสั่งเทลนะฮะเมื่อกดปุ๊บมันจะขึ้นนะมันจะขึ้นเป็นตัวโทรศัพท์เลยสามารถได้เลยน้วก็อันนี้ทอสเอไอแล้วก็มีอันนี้แบ่งเป็นโซลูชันก็คือตอนนี้ตรงนี้คือผลผลนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของฟังก์ชันของการตั้งกติกาว่าคําถามมีกี่คําถามมีคําถามปัจจุบันมีคะแนอะไรบ้างโหลดคําถามขึ้นมา นะครับจากนั้นทำการแสดงผลแสดงผลหากคำตอบถูกนะครับสีเลอัซถ้าตอบถูกนะครับก็ให้ตอบถูกแล้วก็เรียกนะครับโชว์อธิบาขึ้นมาจากนั้นนะครับคำตอบที่ผิดก็โชว์เช่นเดียวกันอธิบายว่าผิดแล้วตัวที่ถูกคือข้อไหน ที่มีปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งที่เขียนว่า next นะครับก็คือตัวนี้นะเราก็โชว์ผลสุดท้ายครับนะเดิมเคยเขียนยังนั่งถึงเป็นถ้วยรางวัลนะครับปรนะเมินว่า,าสับสนในเรื่องของ AI ก็เลยตัดออกตัดไปตัดมาเลยเหลือแค่นี้ครับนะระเซ็ตคำถามล้างช้อยแล้วก็โหลดใหม่กนะปุ่มผมว่าเล่นซ้ำ กาเร่ยนซะ้ำครับมีเท่านี้ครับมีหน้าตาแค่นี้เองแค่นะฮะสามร้อยกว่าบรรทัดนะครับที่จะเปลี่ยนมีสองจุดแค่นี้ครับนี่ฮะนี่ตรงนี้เปลี่ยนครับเปลี่ยนในบรรทัดที่สองสี่สามสองสี่สี่สองสี่หนึ่งนะครับสองสี่หนึ่งสองสี่สามสองสี่สี่แล้วก็ เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเปลี่ยนชื่อโลกเป็นโลโก้ที่สองสองเจ็ดและเปลี่ยนชื่อหน่วยงานอยู่ที่สองสองเก้านะครับจะเห็นได้ว่าใช้เปลี่ยนคลาสไปเรื่อยเลยนะครับมีคลาสคุมของแต่ละอันนะครับอย่างคลาสตัวเนี้ยนะมันจะมีอยู่นะครับก็เดี๋ยวลองไปศึกษาดูแล้วลองเปลี่ยนดูได้นะครับเนะี่ยตัวนี้มีอยู่แค่นี้เองครับ เมื่อกี้ก็ดูไปแล้วท่านก็จะมีประมาณนี้นะครับนะฮะก็เดีย๋ยวไปทํากันเลยดีกว่านะครับเอาไฟล์นี้ไปเลยนะครับสักครู่นะครับแชร์ครับคัดลอกนะไฟล์วันไฟล์สำหรับวันนี้นะครับไฟล์ตัวนี้นี่เป็นลิงครับรับลิงก์ไปได้เลยล้วเรา ค o อปไปด้วยกันปิดก่อนนะครับตัวไหนไม่ใช้ในเกมขันผงไปแล้วผมใช้ตัวนี้ครับพร้อมแล้วก็เมื่อกี้นี้เดี๋ยวเราเข้าตัวของมันเองอันนี้ของเขาเลยนะครับอ่า เข้าสู่สำหรับตัวเขียนครับไหดูตัวเขียนตัวนี้ก่อนนะครับก็ต้องบอกว่ามีเป็นสิบกว่าโปรเจกต์แล้วสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างนะครับที่เขียนสำเร็จไว้ก็จะมีอ่า อ่ะมีตัวนี้นะครับไม่ใช่อันนี้รีฟิเตอร์อ๋อนี้ไม่ใช่น่าจะเป็นตัวนี้อ๋อนี้ของป๊อปมาอีกตัวหน,นึ่งเนื่องจากเขียนไว้ค่อนข้างที่จะหลายตัวเด๋ย่เราดูจากตัวนี้อันนี้ที่เห็นบางตัวคือ,อยังไม่เสร็จนะครับ อันนี้รอคราวหน้านี่ครับผมก็เขียนเนี้ยอันนี้ครับฟิสอินโดนนับแนะนำแนะนำการใช้ถามว่าผมถ้าเอาอะไรใส่เข้าไปบอกเนี่ยผมก็เอาตัวเอาตัวสคริปต์เนี้ยใส่เอาเอาตัวสคริปต์ใส่เข้าไปครับเราก็บอกว่าทำให้มันเป็นอา่า เราบอกขอภาพประกอบก็บอกทําเป็นสไลด์เขาก็บอกเขาทําให้ไม่ได้หรอกเขาทําให้ได้แค่เป็นรูปร่างของสไลด์นะเขาแนะนําให้ได้นี่ครับเขาก็บอกเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยครับไปนั่งทาเอาแบบนี้ครับเขาให้สไลด์มาแล้วเราต้องไปทําเองปก้กเลยยังนะเขาบอกทําเป็นสไลด์เลยไม่ได้บอกอไม่ได้เขาเป็นเอไอเขาทําไม่ได้ฮะไม่แน่ใจว่าอ่าตัวอื่นเขาเขียนให้ได้ไหมยังไม่ได้ลองนะครับยังไม่ได้ลอง ก็ปีไปแล้วนะครับอ่าเราก็มีตัวก็ปีนะครับก็ปีไปทั้งโฟลเดอร์เลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็ปีทั้งโฟลเดอร์เละครับก็พีก็พลิงก์ที่ให้ไปมาใส่ใครก็ปีเสร็จแล้วนะครับกดหมายเลขหนึงให้ผมหน่อยครับว่าตอนเนี้ก็ทำการก็ปีนะครับก็ next ผมจะใช้ชื่อนี้ก่อน next นะครับ custom ผมต้องการย้ายกลับไปเก็บที่นะฮะอ่าเดี๋ยวผมเก็บไปที่วันวิ d นี่แหละนะครับผมเก็บไปที่ตรงนี้ผมก็จะเอาอ่าผมเก็บไป OneVS อ่ะผมว่าเก็บอยู่ในนี้นะใน OneVS ผมเอาตัวเนี้ยลิงก์ข้างบนนี้ครับ copy มาแล้วมาวางไว้ที่ตรงนี้คือตำแหน่งนะครับ ขอใช้ชื่อเดิมใช้ชื่อเดิมอยู่นะโอเคใช้ชื่อตามนี้นะบอกก็คีดครับแก้ไม่กี่ที่ครับเรียบร้อยครับนะฮตัวนี้นะใช้เป็นตัวเลือกแค่เพียงสามใช้อย,อยู่ตัวนี้ครับที่ความส้อนเรกิอยู่นี้ครับคัดลอกอ จะมีอยู่แค่สองไฟนี้เท่านั้นนะครับอ่าเอาไม่ใช่ตัวจริงยังไม่มารอแป๊บหนึ่งอ่าตัวจริงมาแล้วครับตัวนี้ไม่ใช้ฮะไม่ใช่เราก็เอาออกไปครับเลือกจุดสามจุดเราก็เลือกย้ายไปถังขยะครับเรียบร้อยครับของจริงต้องมีแค่นี้นะครับของจริงมีแค่นี้ เราเข้าวันนี้ได้ครับเกมตอบคำถามวิทยาศาสตร์ผมแค่ฝากชีตไว้เท่านั้นนะครับไม่ได้ฝากโปรแกรมเอาไว้ไม่ได้ทำอะไรกับชีตอ่าไม่ได้ทำอะไรกับชีตนะครับคิดว่าผมแชร์แล้วนะพอตัวเนี้ยนี่ครับตัวเนี้ยแชร์แล้วครับ ไม่ถูกบล็อกนะฮะถ้าเปิดถูกแอปไม่บล็อกนะครับถ้าถบล็บบอกก็แสดงว่าอยู่ที่โครมของตัวเองแล้วครับอมาดูกันครับว่าอไอ้บอกว่าเปิดแอปไม่ได้มาดูครับเปิดที่ส่วนขยายครับเปิดที่แอปสคริปต์ครับมันจะต้องอ่านสคริปต์ขึ้นมาครับ ไม่ถูกบล็อกแน่นอนไม่โหลดลงเครื่องนะครับลองบอกก่อนนะครับไม่มีการโหลดลงเครื่องนะเพราะถ้าโหลดลงเครื่องจะไม่ได้สคริปต์ตัวนี้ไปนะครับนะจะไม่ได้สคริปต์ตัวนี้ไปยังไม่ต้องแก้อะไรนะครับคาถามเดี๋ยวถ้าใครจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้จะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนได้เลยนะครับสามารถเปลี่ยนได้เลยนะจุดที่เปลี่ยนสำหรับในการส่งงานคือแค่บรรทัดนี้ครับบรรทัดที่ นี่ครับสองร้อยยี่สิบเจ็ดครับนี่ครับเปลี่ยนตรงนี้ฮะนะอแล้วก็ชื่อในงานเปลี่ยนตรงนี้ครับสองร้อยยี่สิบเก้าและผู้พัฒนาครับสองร้อยสี่สิบเอ็ดพร้อมกับข้อมูลที่จะให้ติดต่อได้คืออีกสองบรรทัดนี้ครับสองร้อยสี่สิบสามและสี่สิบสี่เรามาลองดูก่อนเลยครับมันใช้งานได้หรือไม่ไม่ต้องทำอะไรนะครับนะฮะ เขาก็บอกไม่ถ้าไม่ต้องการเสียเวอร์ชันให้ทําแบบนี้คือเลือกที่การทําให้ใช้งานได้เลือกตัวที่สามครับการนำทดสอบการใช้งานรอสกักครู่หนึ่งเขาจะทําการนะได้แล้วกดที่ตัวนี้เลยครับ URL ตัวนี้ถึงตรงนี้แล้วกดหมายเลขสองครับว่าได้หน้าจอนี้มันจะยังรันไม่ได้แน่นอนครับ อ่าวลันได้ด้วยนะครับถรากดลันได้แสดงว่านะทุกอย่างเป็นของตัวเดิมหมดนะครับผมว่าผมเปิดผมนะฮะอ๋อสวัดีว่าไม่มีการติดต่อติดต่อกับชีทมาเลยรันได้มาเลยรันได,ลลน,ไดนะครับตัวนี้สามารถคลิกได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะครับว่าผลผลออกมาถูกไหมนะครับ ลองทิคดูนะครับว่าใช้ได้ไหมผิดถูกเป็นยังไงนะครับถึงตัวตัวที่มันได้กันสิบข้อนะครับวางผิดบังนะครับอ่ะถูกจากสิบข้อถูกห้าข้อยังบอกแค่นี้ไม่ได้บอกอะไรนะครับไม่ได้บอกอะไรนะครับเนี่ยตรงนี้รันได้ไหมครับ ถ้ารันได้แล้วกดสามนะครับถ่ารันได้แล้วกดสามบเอิ์มันไม่มีการติดต่อกับชีตเพราะฉะนั้นจึงรันได้เลยซึ่งจะแตกต่างกันกันกบตัวที่ส่งกับชีตนะฮะแสดงว่าได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วเอาตัวเนี้ยไปส่งไม่ได้นะครับ ดอทเดีเนี่ยส่งไม่ได้จะต้องเป็นดอทเอ็กอีซีแล้วทํายังไงครับนี่ครับกลับมาที่ตัวสคริปต์เราครับเสร็จสิ้นไปก่อนวิธีการทําก็คือใช้คําว่าการทําไม่ใช้งานได้เลือกตัวที่สองครับจัดการการทําให้ใช้งานได้คลิกไปหนึ่งครั้งครับเข้ามาสู่หน้านี้เลือกสร้างทําให้ใช้งานได้ เขาจะเลือกเป็นเว็บแอปอยู่แล้วนะครับซึ่งมันมีหลายๆรูปแบบนะเราเลือกเป็นเว็บแอปนะครับอ่าไปปิดนะเลือกเป็นเว็บแอปครับและตรงนี้บอกว่าให้เป็นของทุกคนเมลใครเป็นคนเขียนหรือใครเป็นเจ้าของเวอร์ชันเนื่องจากว่าไม่เคยมีก็เลยเป็นเวอร์ชันใหม่รายละเอียดสามารถเขียนได้นะครับแล้วก็เลือกทําให้ใช้งานได้ ไม่ใช่งานแล้วเรียบร้อยครับเนื่องจากไม่มีการติดต่อกันกันกบชีทอ่าก็จึงจบเันที่แค่นี้ครับเราก็คลิกลิงก์ตัวนี้เลยครับนี่ครับลิงก์สุดท้ายตัวสุดท้ายจะต้องลงท้ายด้วย e x c ครับเนี่ยตรงนี้นะฮะอ้าเปิดดูครับหน้าตาเหมือนกันไหมอ่อันนี้เนื่องจากเป็นลิงก์ตรงจากเว็บตรงๆเลยนะครับมันก็เลยอาจจะชา้าทีหนึ่งแต่ถ้าจะให้รวดเร็วก็คือ ฝากไว้ในได้ตัวเองหรือลิงก์ของตัวเองได้ก็ถครับและนี่ครับที่จะเอาไปส่งคือน,นี่ไฮไลท์อยู่นี่ครับคือตรงนี้ครับที่จะนําไปส่งงานในช่องส่งงานที่เป็นลิงก์เออซีนะมีประมาณนี้นะฮะตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาการเปลี่ยนโลโก้นะเปลี่ยนที่บทัดนี้ครับพรรทัดที่นะฮะ ไม่ได้แล้วนี่ครับบรรทัดที่สองรยสิบ็ดครับอันนี้เป็นโลโก้ของตักิีาที่ผม,มฝากไว้ที่กิจทรับผมเองนะโลโก้ต้องเปลี่ยนเป็นหน่วยงานของท่านนะครับแล้วก็ชื่อมาเปลี่ยนตรงนี้ครับจะเพิ่มเติมอะไรเพิ่มได้เลยนะครับเราก็ผู้พัฒนาครับฟุตเตอร์ครับตกแต่งให้เรียบร้อยนะฮะตรงนี้ครับนะก็วันนี้ก็น่าจะจบ เท่านี้นะครับส่วนถ้าถามว่าจะเปลี่ยนคําถามให้มาเปลี่ยนที่ตรงนี้ครับนะฮะให้มาเปลี่ยนที่ฟังก์ชัน get p a t i e n t คือเปลี่ยนตรงนี้ครับหารูปไหนมาใส่แทนได้เลยนะครับเนี่ยเปลี่ยนตรงนี้เป็นนามสกุลอ่า png หรือ jpeg ผมไม่แน่ใจว่า dot gif ใช้ได้ไหมยังไม่ได้ลอง d gif ใช้ไหม คำถามมีสิบข้อตรงนี้อยากจะลดก็ตัดออกมันจะมีช่วง,งมันอยู่นะครับนี่ฮะดูก็คือนี่ครับตัวคอมมาก็คือตัวข้อต่อไปแล้วขึ้นเปิดขึ้นด้วยวงเล็บจบด้วยวงเล็บนะครับคือส่วนนี้ครับอะคอมมาคือเป็นข้อต่อไปแล้วยกเว้นข้อสุดท้ายจะไม่มีคอมมานี่ครับอันนี้คือ,อช่วงข้อของมัน,นครับนี่ครับช่วงข้ออะจะอยู่ในนี้หมดเลย ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้ครับเดี๋ยวฝากคุณนิดทำสำเนาแบบไฟล์ทีละไฟล์ก็ได้นะครับหลายท่านอาจจะยังไม่เคยใช้นะครับเปิดไฟลที่ับธรรมดานะฮะใครอาจจะยังไม่เคยใช้ตัวชื่อสำเนาเดี๋ยวใช้วิธีธรรมดาเดี๋ยวเชิญคัวนี้โอเคนะครับอ่านะฮะอ่ะถ้าเป็นตัวธรรมดาท่านเปิดได้ท่านจะต้องเปิดท่านจะต้องได้ ได้โฟลเดอร์ตัวนี้ได้โฟลเดอร์ตัวนี้ไปคือได้โฟลเดอร์ตัวนี้นี่ตัวฐานมาเลยนะครับตัวจริงตัวนี้นะฮะครับจากตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่สองแบบนะฮะทำแบบแรกให้ดูแบบแรกก็คือแบบนี้เลยครับเป็นหน้า,าหน้าตาแบบนี้เลยครับนะฮะ ครับก็จะเป็นตัวนี้จากตัวนี้มานะครับเดี๋ยวรอให้มันขึ้นนิดหนึ่งเนื <you>. oh. จาก Google ค่อนข้างจะหน่วงนิดหนึ่งนะครับ mm hmm. อรออะไรให้รายการขึ้นขึ้นเสร็จก่อนไม่งั้นะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับให้เลือกคำว่าไฟล์ครับเลือกคำว่าไฟล์เลือกคำว่าทำสำเนาครับ คำว่าฝ่ายเลือกคำว่าทำสำเนายังไม่ไปนะครับมันยังไม่หยุดคำว่าฝ่ายเลือกคำว่าทำสำเนานี่ครับและเปลี่ยนชื่อได้ครับจะเอาชื่ออะไรนะติบ,บอกผมใส่เครื่องหมายนี้ไว้แล้วจะไปเก็บที่ไหนเราเลือกเลยครับนี่ฮะเลือกที่เก็บเลยครับนะถ้าไม่มีในนี้เราเลือกจากตำแหน่งนี้ครับเราไล่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยได้ของฉัน ก็ไปหาตะเก็บที่ไหนบอกอันนี้เป็นของเดือนสิงหานี่ครับเดือนสิงหาเลือกไม่ต้องสร้างโฟลเดอร์ก็ไม่ต้องวุ่นวายครับก็เลือกเลยครับแล้วก็ทำสำเนาครับจะได้ไฟล์สำเนาขึ้นมาอีกหนึ่งไฟล์นะครับ เรียบร้อยนะครับเราก็ d e ploy ได้ปกติข้อมูลในนี้ไม่ได้ใส่อะไรไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวรอมันขึ้นอีกนิดนึงโอเคเดี๋ยวผมจะทำตัวนี้อีกแบบหนึง่งนะครับอ่ะผมจะก๊อปตัวนี้นะครับครู่นะครับอ่ะ เราก็นะอ่เดี๋ยวให้ลองให้ลองครับให้ลองะให้ลองตัวนี้ครับให้ลองคลิกที่ตัวนี้ครับ ล่าลิงล่าสุดที่ส่งให้ไปมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะขึ้นแบบนี้ถามว่าคัดล่อเอกสารไหมคัดก็บอกทำสำเนาครับรอสักครู่หนึ่งนะครับ จากเน็ตอาจจะมีปัญหาหน่อยนึงแต่มันจะขึ้นหน้าชีพปกติเลยครับนานนานวันนี้ นานมากเลยระยะแป๊บหนึง่งปกติไม่นานนะครับอ่ะเนี่ยครับจะมีคำว่าสำเนาของขึ้นมาทำงานได้ครับทำงานได้ครับครับผมตัวตัวนี้จะมีสิทธิ์เพราะว่าผมไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้เปิดสิทธิ์เอาไว้นะครับ อันนี้คือการแชร์กราวนี้คือต้นฉบับจะต้องแชร์นะครับลองก๊อปี้ใหม่ได้แน่นอนครับอันนี้เจ้าของจริงจะทำได้นะะอันนี้ผมเปิดสิตัวล่าสุดแล้วนะครับตัวนี้ ตัวที่ใช้อยู่ครับประมาณนี้ครับโอเคนะฮะช่วงนี้น่าจะครบเครื่องนะสํสำหรับการกระบวนการสำเนาหรือว่าการอีพลอยงานนะครับในการส่งส่งเป็น PEC นะครับตามที่วิจกรกำหนดมีเวลาสองวันนะครับอ่ะโอเคนะครับ เดี๋ยวช่วงท้ายอาจจะมีสักถามเพิ่มเติมเดี๋ยวปิดกิจกรรมกันก่อนนะเรียนเชิญท่านประธานนะครับท่านวัฒนกรครับกลับเรียนเชิญฮะขอขอบพระคุณท่านวิทยากรที่สละเวลามาอธิบายอย่างละเอียดถี่ถ้วนไม่ได้ตรงไหนสามารถถามได้ตลอดเวลาทําให้กระจ่างขึ้นและเข้าใจมากขึ้นขอเชิญสมาชิกทุกท่านกดรีแอคชั่นรูปหัวใจแทนการขอขอบพระคุณยิ่งค่ะ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดหัวใจให้กับทางวิกรนะครับอขออนุญาตหยุดบันทึกช่วงนี้ก่อนะครับ